ำปีงเราต้องพอเพียงสิคะแต่ความพอเพียงหมายถึงความพอดีไม่มากไปและน้อยไปรู้จักความพอดีตนอย่างนี้ก็แสดงว่าเรากินได้ใช่ไหมกินได้แต่ต้องเหมาะสมตามฐานะของเราถ้างั้นเราไปกินกันเลยค่ะนางดาก็อยากกินเหมือนกันเมื่อกี้เราพูดถึงหลักการพอเพียงมีหลักการสำคัญอยู่5ข้อ 1. ความพอประมาณคือความพอดีไม่น้อยไปไม่มากไปอยากของน้องดาวเนี่ยน้อยไปของน้องปิงอ่ะมากไปข้อ 2. ความมีเหตุผลคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำต้องมีที่มาที่ไปอธิบายได้ข้อ 3. ความมีภูมิคุ้มกันที่ดีคือป้องกันความเสี่ยงจากความโลภของเราเช่นการกักตุนของมากเกินไปจนทำให้เกิดความเสี่ยงข้อ 4. ความรอบรู้คือการจัดการองค์ความรู้ที่ดีดำเนินการอย่างรอบคอบและข้อที่ 5. คุณธรรมความดีข้อนี้สำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานของความมั่นคงที่ประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมานะอดทนและความภาคเพียรและไม่โลภด้วยนะน้องปิงต่อไปเราจะดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงตามรอยพ่อค่ะ